เมืองมาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากันก่อนนะคะซึ่งมีการต้อนรับเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจําประเทศไทยที่เดินทางมาเข้าเยี่ยมคารวะซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการหารือซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็เห็นตรงกันว่าเรายังสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ทั้งเรื่องของการค้าการลงทุนรวมถึงด้านการศึกษาด้วยค่ะนายโจเซฟแอนโทนีคอตเตอร์ซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจําประเทศไทยได้เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในโอกาสเข้ารับตําแหน่งโดยรัฐบาลไทยแสดงความพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเอกอัครราชทูตไอแลนด์อย่างเต็มที่และเชื่อมั่นว่าประสบการณ์ที่หลากหลายของเอกอัครราชทูตไอแลนด์จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับไอแลนด์ให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นพร้อมเห็นว่าทั้งสองประเทศยังมีศักยภาพและโอกาสในการขยายการค้าการลงทุนระหว่างกัน นายกรัฐมนตรียังชื่นชมนโยบายไอ l a แล g ด์ o a o Footprint 2025เพื่อเพิ่มบทบาทสร้างสานของไอแลนด์บนเวทีโลกซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0ของไทยโดยเชื่อว่านโยบายดังกล่าวจะประสบผลสำเร็จและนำไปสู่การขยายความร่วมมือกับประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตและไทยสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์และความสำเร็จของไอแลนด์ในด้านของการส่งเสริมการศึกษาในระบบอาชีวศึกษา ทางด้านเอกอัครราชทูตไอแลนด์ก็ตั้งเป้าหมายนะคะที่จะส่งเสริมและผลักดันความร่วมมือด้านการศึกษาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะในเขต EEC ซค่ะซึ่งรัฐบาลไทยพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษาของทั้งสองฝ่ายได้มีการประสานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะเพิ่มแนวทางการศึกษาที่จะทำงานร่วมกันทั้งสงฝ่ายแล้วก็เพิ่มสาขาที่มีประโยชน์ร่วมกันอีกด้วย